ันขอคืนนี้คืนเดียวคืนนี้คืนเดียว Come on baby come on When I'm in your arms When I'm out of your charms And then I'll be gone I'll be goneโอนเลี้ยงหนึ่งนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พบกับรายการสวัสดีครับวันไนท์ออนลี่ค่ะคืนที่ฉันนอนกับดาราครับตอนนี้อยู่ที่ร้านบ้านกาแฟใช่อยู่ที่ไหนครับคุณฮาน่าที่ลูกบิดสตูดิโอค่ะลูกบิดสตูดิโอนะครับใช่บรรยากาศน่ารักมากถ้าใครมาที่นี่นะคะอาหารก็อร่อยเนาะแล้วก็ดูแบบโรแมนติกด้วยนะคะเพราะว่าจะมีมุมที่เหมาะสำหรับหนุ่มสาวมาจูจีกันมีมุมรถด้วยนะคะเขาเป็นรถโฟล์กเก่าแล้วก็เอามาทำเป็นที่นั่งนั่งกินชิวๆน่ารักมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวเรามาเดินดูกันดีกว่าพี่โป้ค่ะเพราะมาถึงปุ๊บแล้วก็หาว่าแก้วหายไปไหนอยู่พี่ฮาน่าเองมาถึงปุ๊บแล้วก็หิวจะทานอย่างเดียวเลยยังไม่ได้ชมบรรยากาศแล้วเรามาทำไมที่นี่คะพี่ฮาน่าก็มาหาแขกสิคะเพราะแขกรับเชิญวันนี้ก็ผูกพันกับลูกบิดอีกแล้วพี่ฮาน่าเนี่ยรู้อยู่เรื่อยแล้วแขกเราจะไปอยู่ที่ไหนบ้างรู้สิคะเรื่องชาวบ้านนี่เก่งมากวันนี้แขกเป็นใครครับไม่เคยรู้อะไรเลยมาทำงานเนี่ยสักจะเอาตังค์อย่างเดียวนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าแขกรับเชิญเราเป็นใครค่ะแต่รับรองว่าทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยต้องรู้จักพี่คนนี้แน่นอนสรพงษ์ชาตรีสมบัติเมธานีนั่นก็รุ่นดึกไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะมาดูดีกว่านะนี่แต่เดินดูบรรยากาศในร้านก่อนดีกว่าอ้าวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่โก้แชร์ว่าอะไรสิข้าวหยกหยกอะไรมหาสรพงษ์ชาตรีเพราะพี่ฮาน่าเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นเด็กจนแก่และตายไปยังรู้จักเลยไม่ใช่บอกว่าตายแล้วรู้จักบอกว่ารู้จักทุกยุคทุกสมัยมือเท้าอ่อนเลยนะจริงๆก็น้องนี่นะเจอพี่วุฒิมานะตั้งแต่น้องอายุใหญ่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 ข้ามหลังเนาะเรื่องแรกเลยเนี่ยเล่นด้วยกันเรื่องแรกเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันเมื่อ20ปีที่แล้วเหรอพี่ประมาณกี่ปีนะพี่10นิดนิดขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนเราเล่นเป็นพี่น้องกันนี่เป็นน้องกับพี่น้องพี่อุนิกแสนดีเป็นพี่น้องแสนเลวพี่ใหญ่แล้วก็มีหนุ่มสอนรามเป็นสอนรามรุ่นนี้เขายังมีงานทำแต่คนนี้ไม่มีงานทำเหรอพี่สอนรามยังมีพี่อุนิกยังมีแล้วพี่วุฒิมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยากจะรู้ทำไมผูกพันอะไรกับพี่จ๊ะเป็นบ้านจริงๆเป็นบ้านของเพื่อนแล้วก็เขาเนี่ยเป็นอาจารย์นะฮะสอนออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเปิดบ้านเป็นสตูดิโอในการสร้างงานแล้วก็เลยทำมุมกาแฟเล็กๆเวลาลูกค้ามาติดต่องานก็บอกว่านี่กาแฟนู่นนี่แต่มันไม่เล็กนะพี่ก็ตอนเพราะว่าเท่าที่ดูบุ้มเนี่ยมันกลายเป็นแบบมหากรรมมากนะแล้วก็มีรายการมี MV มีอะไรมาขอถ่ายใช่แล้วบอกว่ามีแขกเยอะขึ้นเพราะคนเขาเห็นใน MV เห็นในแบบว่าคือไม่เป็นการสาวเลียเขาเลยว่าเลิกสตูดิโอกลายมาเป็นร้านแบบจริงจริงจังๆนะก็คนมาก็อยากจะทานอาหารด้วยเนาะบรรยากาศดีนี่มีสาวไอ้น้ำสามารถเล่นน้ำได้ป่ะได้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้นี่ก็ไม่ทำหลักบอกใช่ไหมคะใช้ได้จริงเอาจริงจริงนี่จริงจริงก็คือมีเขียนเอาไว้ด้วยนะว่ากฎกติกาในการเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงบ้างพี่ก็มันไม่มีกฎกติกาลงไม่ได้แล้วก็ไม่มีมารยาทมารยาทไม่มีพี่วุฒิมาทำไมที่นี่ที่นี่ฮะก็มาชิวๆอ่ะมาเที่ยวเล่นประจำมาเที่ยวเล่นนอนเล่นเวลาว่างๆก็นัดเพื่อนมาที่นี่ก็ดีก็คือมีบรรยากาศดีพี่โก้เลยว่างๆก็ไปนอนนอนที่ฮาน่ากินฟรีอาบน้ำฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยแต่ทีนี้ต้องเสียตังค์อ่ะสักนั่งสิอ๋อนี่ซื้อมาเขาจ่ายตังค์ไม่ใช่เขาเลี้ยงหรอเอาปกติไปร้านไหนเขาต้องเลี้ยงดิดูแลตัวเองด้วยนะจริงเหรอจะไม่ให้ยืมตังค์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือข้างในนี่เป็นแกลเลอรี่ด้วยก็คือบอกว่าศิลปินที่ทำงานศิลปะที่เป็นเพื่อนๆกันเนี้ยถ้าเกิดว่าทำงานได้ชุดหนึ่งก็สามารถมาติดต่อแล้วก็มาแสดงได้แล้วใครที่แบบว่าเป็นแขกมาเกิดตัวถูกใจก็สามารถซื้อได้ด้วยพันเดียวเองพันหนึ่งเดียนานี่เซ็ตเด็กแบรนด์นี่ไงที่เล่นเรื่องแฟนฉันใช่ไหมอันนี้เป็นรถเหมือนว่าเป็นลุงเนี่ยเราเรียกว่าลุงไงลุงการเขาจริงๆก็คืออาจารย์การของเด็กๆนั่นแหละเจ้าของสถานที่ใช่เขาจะเป็นคนที่ชอบสะสมของเยอะแยะไปหมดเลยมีเครื่องสังกะสีมีรถมอเตอร์ไซค์อันนี้อาจจะใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างอะไรพี่ก็นั่งใช้ไม่ได้แหละตัวหนักแล้วพี่วุฒิโชว์ใช่พี่วุฒิมีงานของพี่วุฒิโชว์อยู่บ้างไหมไม่มีแต่เราเองเนี่ยเวลาทำงานปั๊บเนี่ยจะมีแบบองค์กรการกุศลมูลนิธิต่างๆมาของานไปประมูลหรือว่าไปนู่นนี่ไปเราก็เลยไม่มีงานของตัวเองเก็บเอาไว้แต่กูว่าที่นี่เขาจะต้องชอบแมวหรือเปล่าพี่ถ้ามันมีแต่ลูกแมวอ่ะคนนี้คนที่แสดงเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาว่ามอแอลแมวชื่องานฉันโง่อีกแล้วแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ยมันจะมีบันไดด้านนอกเนี่ยปุ๊บแล้วอ้อมมาตรงนี้ติ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยก็ดีเนาะคนที่มีความชอบทางด้านนี้ก็มาเยี่ยมชมได้แล้วก็มาแสดงได้ด้วยก็เป็นสังคม
สังคมสังคมหนึ่งของคนทำงานเกี่ยวกับศิลปะด้วยนะที่มารวมตัวกันแล้วเขาให้แสดงฟรีไหมพี่คิดค่าฟรีไหมเออไม่อาจจะหักเปอร์เซ็นต์จากการขายรูปนะแต่ว่าคงไม่ได้คิดค่าเช่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าถ้าขายรูปไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายเหมือนต่างประเทศเลยศิลปินใช่แห้งแล้วเราไปดูตรงด้านล่างไปดูด้านนอกฮะมาไปดูบรรยากาศด้านนอกอันนี้เป็นแล้วก็มีห้องให้พักด้วยไหมมีห้องไม่มีรู้เป็นรีสอร์ทแอนด์บาร์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนี่คือบันไดที่เมื่อกี้โก้ถามว่าขึ้นชั้น2ยังไงใช่นี่เป็นเขาเรียกไม้หมอนรถไฟนะถึงว่ารถไฟเขาปิดเดินทางไม่ได้เพราะว่าไม้หมอนมันเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นปูนแต่นี่เป็นของเก่าก็เลยบอกว่ามาใช้ประโยชน์ได้ใต้ที่แบบ reuse เนาะแต่มันแข็งแรงมากนะพี่เนาะนี่มันเป็นบรรยากาศนี่เป็นห้องประชุมห้องนี้เก๋พี่น่าเข้าไปดูได้นะด้วยอ่ะเป็นห้องอ่านหนังสือเหรอคะcoffee room ซึ่งมีหนังสือให้อ่านนี่ด้านหลังเห็นไหมฮะจะมีแก้วเป็นแก้วสังกะสีที่แบบว่าเขาสะสมจากเขาไปเรียนอเมริกาเขาบอกว่าค่อยๆสะสมแล้วก็เจอที่ไหนก็ซื้อมันกลายเป็นคอลเลคชันอ่ะเดี๋ยวนะไปช้อปปิ้งกันแล้วเขามีกระเป๋าให้ช้อปมีนี่ไงเขาให้ช้อปสวยนะก็จะมีของดีไซน์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่เองด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของคนที่เขารู้จักเนี่ยดีไซน์มาแล้วมาวางขายก็เก๋ๆเนาะพี่วุฒิเรียนจบทางด้านอะไรอะครับคารุอาร์ตครับคารุศาสตร์ศิลปะก็คือจบมาต้องเป็นครูสอนศิลปะจากสถาบันจุฬาสมัยนั้นแหละติดก็คงไม่รู้เอ็นพี่ติดไม่เออใช่ไม่ใช่แบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมแล้วก็เหมือนกันประมาณนี้ไม่ติดเหมือนกันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เพียบเลยนะฮะมีกี่ชั้นนะครับพี่วุฒิสามชั้นชั้นบนนี้ก็จะเป็นห้องนอนเขาก็จะเป็นแบบว่าส่วนไปได้ไปได้ไปเลยเราดูได้เราไม่ชอบไปลาบละล้วงไปดูแต่ถ้าเผลอก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงระเบียงที่เมื่อกี้มองจากชั้นหนึ่งมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนี่แบบโบราณมากเนาะโหพี่นะดูมุมนี้ดิมุมนี้นะเหมือนหนังพีเรียดที่แบบกำลังวิ่งมาล้างมือทำกับข้าวเป็นฉากที่แบบเหมือนมิวสิกวิดีโอได้เลยอ่ะมีของเก่าเป็นของเก่าเลยอยู่ที่โทนสีนะโทนสีฟ้าออกตุ่นๆเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าย้อนยุคหน่อยเราอยากจะมาคุยกับพี่วุฒิเรื่องของการงานตอนนี้แล้วนั่งคุยที่ไหนดีพี่วุฒิจ๋าข้างนอกดีกว่าข้างนอกนะฮะบรรยากาศจะได้ลงน้ำดีไหมลงน้ำคุยดีกว่าไม่ต้องใช้กระถิ่นพี่ก็ลงน้ำค่ะวันไหนโอลี่ฉันขอคืนนี้คืนเดียวคืนนี้คืนเดียว Come on babyมานั่งสบายๆตรงนี้นะใช่สถานที่เหมาะแขกรับเชิญดีมากมาดูที่อย่างไรครับอาร์ตทิสครับผมแล้วตอนนี้เรามาคุยกันถึงผลงานที่วุฒิตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างโอ้ทำประมาณนึงนะทำหลายอย่างเหมือนกันก็เป็นนิติกรรายการรถโรงเรียนช่อง5วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีรายการอีกรายการถอดรหัสใจเป็นวันนักขัตฤกษ์ออกอากาศทางช่อง7ก็วันหยุดพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็มีละครตอนนี้มีของช่อง9ของทีวีทันเดอร์จะเรื่องอะไรเอ่ยวีรบุรุษทุ่งดินดำเป็นละครช่วยสังคมนะเสาร์อาทิตย์เวลาใหม่ของช่อง9ก็ประมาณบ่าย3จนถึง4โมงแล้วก็ละครช่อง7โกะภาค3แล้วก็ล่าสุดของดีด้าเรื่องใหม่ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้สรุปเชื่อเกี่ยวกับสะใภ้แม่ผัวอะไรเงี้ยเราก็เป็นลูกตบตีกันนะย่างกันนี่ประมาณนั้นแล้วบอกว่าพี่วุฒิเนี่ยเป็นดีเจอีกคนนึงเลยดีเจเวลาที่กี่โมงชิว89อ่ะชิว89เที่ยงคืนถึงตี3แล้วคุณนอนตอนไหนเนี่ยเป็นคนที่เค้าเรียกอะไรอ่ะอย่างสมัยก่อนไม่ได้นอนก็สามารถอยู่ได้คือเวลาทำงานศิลปะเนี่ยบางทีแบบว่ามันต่อเนื่องไงมันถ้ามันหยุดปั๊บเนี่ยพรุ่งนี้มาต่อเนี่ยลายเส้นมันอาจจะไม่ทันได้แล้วไม่ใช่มันต้องว่าจนกว่าจะเสร็จบางทีแบบว่า24ชั่วโมงเกินนั้นอีกอ่ะทำงานเยอะขนาดนี้งกหรือเปล่างกมั้ยอ๋อไม่งกนะแต่เรารู้สึกว่าโอกาสมันเข้ามาในชีวิตไงบางทีหรือว่าถ้าเราประเมินอยู่แล้วว่าถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำการพักผ่อนมันก็จำเป็นเหมือนกันแต่อย่างน้อยเสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีเวลาแล้วก็ละครมันไม่ได้ถ่ายทั้งปีไงสามเดือนสี่เดือนก็ปิดกล้องถูกป่ะระหว่างนั้นเราก็ยังได้พักผ่อนหรือว่ารายการที่เราไปทำรายการรถโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายโรงเรียนเดิมเป็นประจำในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างมันก็เวลาไปถ่ายต่างจังหวัดมันก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวไปรีแลกซ์อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าผู้จัดละครหรือว่าผู้กำกับอ่ะเขาชอบคุณอัศราวุธเพราะว่าหนึ่งอึดเท่าไหร่เขาอึดได้เพราะว่าไม่เป็นถ้าเป็นดาราคนอื่นจะแบบง่วงเงียไม่ได้น่วงต้องให้เวลาผมนอนบ้างนะแต่ถ้าเกิดเลือกอัศราวุธอ่ะหนังอย่างเช่นละครที่จะต้องออนแอร์แบบว่าทันทีอ่ะถ่ายเช้าออกออนแอร์เย็น
เขาต้องเรียกอัศราวุธเลยใช่เพราะอัศราวุธเท่าไหร่เท่ากันเราเตรียมตัวไงเรารู้ว่าถ้ามีละครแบบนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะต้องทำงานหนักช่วง3เดือนเนี้ยเพราะฉะนั้นก่อนละครเรื่องนี้จะเปิดเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดคือเป็นโชคดีที่เป็นคนที่ไม่ดูดบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหลือก็คือนอนดูหนังหาข้อมูลเพื่อเป็นใหม่ด้วยนะเป็นข้อมูลในการทำงานชิ้นต่อไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วนอกจากละครแล้วพิธีกรนี่แหละที่วูทูก็มักจะได้เป็นพิธีกรในรายการที่ให้สาระกับประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนก็เกี่ยวกับเด็กๆมาแล้วก็ทำให้กับโรงเรียนด้วยใช่ไหมพี่วูต้องเล่าถึงงานพิธีกรและยานถอดรหัสใจคือที่ผ่านมาในชีวิตนี่นะฮะมีรายการอื่นๆที่เคยทำมาก่อนแล้วก็มาถึงรายการปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่ดูซีเรียสแล้วก็มีข้อคิดนะคือดูมันเคยดูมันเป็นศิลปะตลอดเลยอ่ะมันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตศิลปะการพูดทุกอย่างรวมไปถึงตะกี้รายการเลยนะถอดรหัสใจบอกว่าล่าสุดได้สัมภาษณ์ AF เราด้วยนะใครอ่ะพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟใช่ๆเทปนั้นดูเป็นไงบ้างอ่ะพี่เจ็ดเนี่ยจะเป็นเทปออฟปองศักดิ์ซึ่งสงสัยไหมว่ามีอยู่ช่วงนึงออฟปองศักดิ์หายไปใช่เพราะอะไรมีคนลือว่าเขาเป็นเอเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็หลบไปรักษาโรคแล้วก็จะฆ่าตัวตายแล้วก็ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเราก็ขอคิวเข้ามาเลยมาคุยกันเคลียร์กันว่าจริงๆแล้วข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงและอะไรที่ทำให้ออฟเนี่ยหายหน้าหายตาไปแต่เขากลับมาคราวนี้เขาบอกว่ามีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องในอดีตมาถึงปัจจุบันว่าสิ่งที่เขาเจอมาในชีวิตเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะแต่เขามีวิธีที่จะผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงพ่อแม่ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีสัมภาษณ์คนที่ใกล้ชิดเขาเนี่ยพูดคุยให้กำลังใจออฟแล้ววันนั้นเนี่ยเสียน้ำตาร้องไห้ได้ข่าววันพี่พูดร้องไห้แบบว่าเรารู้สึกไงเรารู้สึกว่าถึงความรักความผูกพันเพราะว่าเราเองกับครอบครัวก็มีแบบนี้เหมือนกันคือออฟกับครอบครัวเนี่ยเขารักกันดูแลกันแต่ไม่แสดงออกปกติเป็นคนแบบว่าพูดรักเข้าไปกอดพ่อแม่และที่บ้านแสดงออกแสดงออกเจ้าเงินหมดขอตังค์เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นดิไม่น่าเห็นพี่โค้ชอ่ะมามาหิวหิวอย่างเงี้ยมามาหิวใครป่วยเงี้ยบอกว่าหายเร็วๆนะอย่าใกล้ชั้นแกนอย่ามาติดไม่คือแต่จริงๆแล้วคือลึกๆแล้วเขาต้องดูแลพี่สาวเขาโทรมาฮัลโหลไม่สบายเหมือนกันเป็นไข้หวัดหมูป่ะเนี่ยอย่ามาใกล้ชั้นนะไปรักษาหายก่อนนี่แสดงว่าสนิทกันเลยพี่สาวเพราะสนิทกันแต่คือว่าคุยกันแล้วแต่ฟิลไงบางบ้านก็จะคุยกันเบาๆใช่มั้ยบ้านเราเค้านึกว่าทะเลาะกันแต่คุยกันไม่เคยพูดหวานกันไม่หวานกันเหมือนกับออฟเลยของพี่เราเองก็ไม่ก็คือเหมือนว่าคิดเอาเองว่าเค้าต้องรู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรก็ทําเพื่อเค้าทําเพื่อครอบครัวเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการพูดกันคิดซะว่าถ้าวันนึงเราเกิดจากไปอย่างแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่เราอยากจะพูดแต่ไม่มีโอกาสพูดเนี่ยไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยนี่เอาปองศักดิ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเคสที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายเมื่อพูดคุยเคสของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสรุปว่าการใช้ชีวิตแบบเขาเรียกไม่ประมาทมันเป็นยังไงให้สมกับรายการถอดรหัสใจก็คือแบบถอดรหัสจากแง่มุมชีวิตของคนอื่นที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยแล้วก็มาสรุปว่าจริงๆทุกคนก็มีแต่ละมุมที่คล้ายๆกันนะอินกับตัวเองได้ไหมแล้ววิธีที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆเนี่ยคือวิธีไหนแล้วนอกจากเทปของออฟเนี่ยมีเทปของใครอีกที่เหมือนรู้สึกว่าให้ความวันที่8อาบ๊อบทูลอาบ๊อบหายไปเลยนะใช่หายมีข่าวช่วงนึงว่าตาใกล้จะบอดแล้วอันนั้นได้ยินเมื่อปีที่แล้วแล้วเป็นต้อนนานมากแล้วก็หลังจากนั้นคือผู้จัดต่างๆที่เคยจ้างเขาเนี่ยแคนเซิลคิวที่ขอคือนึกว่าสงสัยตาบอดและทำงานไม่ได้แล้วนะครับแต่จริงแล้วคือข้างเดียวอีกข้างนึงมองเห็นซึ่งถ้าเขาไม่บอกว่าใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่ถ้าเขาไม่บอกว่ามีอาการแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยนะคือเรื่องที่เราไปพูดเนี่ยเราก็งงเหมือนกันจากข้อมูลที่บอกว่าเขาแบบแย่มากถึงขนาดฆ่าตัวตายแต่วันที่ไปเจอนะวินาทีแรกที่เจอกันเฮ้ยก็ยังสดใสเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเล่นละครด้วยกันหรือว่าเคยเจอเขาแต่จริงพอคุยไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาผ่านพ้นกว่าจนถึงวันนี้กลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับคนคนหนึ่งที่จะผ่านตรงนั้นมาได้ก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอ้าวเราเองก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งแม้ว่าจะคนละรุ่นกับเขานะรุ่นหลังเนี่ยแต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอาจจะเจอแบบนั้นหรือเปล่าแล้วไม่ใช่เฉพาะอาชีพนักแสดงเท่านั้นชีวิตอย่าประมาทมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ดีมากแต่ละเคสที่เราเลือกมาออกรายการเนี่ยนะน่าสนใจหมดเลยในความประทับใจแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องซีเรียสแบบว่าเรื่อง
เรื่องที่แบบว่ามีแต่ทุกโศกร้องทุกอย่างเดียวหรือเปล่าพี่ถ้าดูรายการนี้ไม่ใช่มันมีหลายช่วงไงหลายช่วงได้อะไรในชีวิตด้วยใช่มันมีหลายช่วงอย่างช่วง2วันนี้มันมีเรื่องของนักสืบชู้นักสืบชู้เป็นยังไงพี่คือบางคนสละโสดแล้วไปมีคู่แต่ก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองคราวนี้มันก็เลยเกิดอาชีพใหม่คือว่านักสืบชู้ขึ้นมากิ๊กเยอะมากเลยพี่วุฒิเคยโดนสืบหรือเปล่ามีนักสืบมาสืบพี่หรือเปล่าก็เป็นทั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะในรายการเนี้ยว่าพี่เจอ2นักสืบของประเทศไทยแล้วพี่วันนี้เราจะมาสืบชีวิตของพี่วุฒิว่าเป็นยังไงเป็นไงไม่วันนั้นเนี่ยพอรหัสใจเทปนั้นเนี่ยเขามีส่งนักสืบมืออาชีพจริงๆนักสืบชู้ไปจริงและเกือบแล้วด้วยโชคดีวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอย่างที่เคยทำประจำไงป่าพูดเล่นไม่เคยทำแบบตามไปเลยเหรอตามเลยนี่ก็หักหลังใช่ไหมมาเลยโปรดิวเซอร์มันชื่ออะไรบอกมาสิชื่อมิกหรือเปล่าใช่ไอ้นี่ใส่แว่นใส่แว่นยอดเลยทำรายการแล้วมันชอบหักหลังไอ้ตอนแรกบอกว่าคุณสัมภาษณ์นักสืบชู้อย่างไรว่าอย่างนู้นอย่างนี้วันนี้นักสืบชู้ก็บอกว่าวันนี้ผมมีเคสนะฮะในการที่เราตามไปสืบคนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นดาราที่เพิ่งแต่งงานแล้วก็ทำแม่งวะก็บอกว่าเริ่มปุ๊บมีรถตู้ของเราเป็นวิธีการของนักสืบจริงๆนะพี่นะแล้วก็บอกว่ามีการสืบบ้านเลขที่ซอยนู่นนี่แล้วมีการแบบว่าไปซ่อนอยู่ตรงมุมนั้นนี้เพื่อที่แบบว่าให้เหยื่อของเราเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็มันคุ้นๆว่าซอยนี้มันคุ้นๆหูนะซอยรถตู้นี่มันป้ายแดงมันคุ้นๆพอสักพักนึงเดินลงมาเข้าเซเว่นไปซื้อของอ้าวโดนซะแล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆแล้วบอกเฮ้ยหวาดเสียวนะแต่เราไม่ได้ทำอะไรอย่างว่าใช่ไหมคะต้องไปดูเองในรายการเดี๋ยวคืนที่ฉันนอนกับดาราวันไหนออนลี่เนี่ยต้องขอนอนด้วยจริงเหรอพี่วุฒิพร้อมที่จะนอนกับเราไหมต้องขอโทรศัพท์ไปก่อนได้ไหมไปถามหน่อยได้ปะไปขออนุญาตก่อนเดี๋ยวว่ามีกล้องเกิ้งอะไรนักส่งนักสืบแบบว่ามาอัมมาแบบว่าไม่มีอัมไม่มีอัมของหนูไม่มีนอนจริงเลยใช่ไหมเราไม่ได้โปรดักชั่นชุดอย่างนี้หรือว่าต้องคุยชุดนอนสิบนเตียงจริงๆฮะบนเตียงแค่บ้านไม่อากาศมันร้อนบางคนเขาก็นอนบางคนก็ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวบางคนก็แก้ผ้างานแล้วเหมือนกันไหนเขาอนุญาตเพื่องานเพื่อเงินบริษัทฮานาโก้เขาบอกว่าเอาเลยจังพี่ลองนี่เต็มที่กับน้องนะลองสลับเวลาแล้วน้องโอเคงั้นเดี๋ยวไปติดตามกันบนเตียงแล้วค่ะOne night only. ฉันขอคืนนี้คืนเดียวคืนนี้คืนเดียว Come on baby come on One night you're gone. แล้วก็มานอนในสวนใช่นอนในสวนดูดาวเนอะพี่วุฒิเนอะหรือนอนไปสามารถอาบน้ำได้อีกดูนี่นี่มีชาวเวอร์ชาวเวอร์ไม่ก็เรามาหาคนอาร์ตอาร์ตกับพี่วุฒิเราก็ต้องนอนแบบอาร์ตอาร์ตเพราะว่าคนอาร์ตส่วนใหญ่นะก็หลับแถวแบบดูดาวคาโต๊ะหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนาะหรือก็นอนดูบุ้งใต้ต้นลีลาวดีไม่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือเวลาทำงานถ่ายไปออกไปเนี่ยละครที่มันบอกว่าเร่งๆเนี่ยนะนอนที่ไหนก็ต้องนอนนะนอนในรถก็ต้องนอนโลเคชั่นตรงแบบว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรที่แบบว่าหลับได้ทุกสถานการณ์นอนเนี่ยก็ต้องนอนให้หลับมีเวลาก็ต้องหลับชีวิตมีสาระมาเยอะละเราคุยเรื่องที่ไม่มีสาระพี่ก็คงไม่ค่อยมีสาระบ้าเช่นความรักช่วงนี้เป็นยังไงครับพี่วุฒิความรักช่วงนี้ก็ดีนะคือตลอดเวลา16ปีที่ผ่าน16 17ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากที่มีวันที่เราประกาศให้สังคมรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันนั่นคืองานแต่งงานชีวิตก็ยังเหมือนเดิมก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขมากไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่มันอยู่จนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นแฟนเป็นทุกอย่างแล้วอย่างนี้ใช่ไหมพี่วุฒิเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยนตรงที่ว่าเราคิดมากขึ้นเราระวังตัวมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนเราจะบ้าบิ่นนะเวลาแบบว่าเล่นละครเนี่ยเราก็เต็มที่เขาให้บู๊ให้ยังไงเขาจ้างร้อยเองเราทำให้120คือแบบว่าฉากบู๊เนี่ยถ้าเราเล่นได้เราก็พยายามจะเล่นต่อให้มันเสียงแค่ไหนแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเซฟตัวเองหน่อยมันเซฟจริงป่ะถ้าไม่เซฟผมไม่เล่นนะเพราะมีคนอยู่ข้างหลังจริงใช่จริงแล้วอย่างนั้นเรามีศิลปะในการใช้ชีวิตคู่ยังไงที่เราจะเป็นแบบอย่างให้แบบได้นานๆอย่างพี่วุฒิอย่างเงี้ย16-17ปีคือคนที่เป็นคู่กันแต่งงานสามีภรรยาเนี่ยมาจากคนรักท้องพ่อท้องแม่อยู่แล้วถูกป่ะขนาดฝาแฝดกันเนี่ยบางทียังคิดต่างกันเลยถือว่าเพราะฉะนั้นจะแปลกอะไรกับคนที่แบบว่าผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็คนที่ต่างจากครอบครัวการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันมาเนี่ยมันคงไม่แบบว่าสอดคล้องกันทุกอย่างมันคงไม่เห็นด้วยในทุกอย่างมันต้องมีขัดแย้งกันบ้างถูกป่ะเป็นคู่มันต้องมีตรงนั้นแต่ว่าสุดท้ายจะจบมันยังไง
คลียร์ยังไงคุยยังไงปรับความเข้าใจยังไงทำไงให้ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมีไงบางทีแบบว่าแทนที่จะใช้พูดก็เข้าไปกอดไปจับมือคือใช้ไปว่าบางทีเราผิดเราก็ไม่รู้จะขอโทษยังไงแล้วก็ให้เขาลืมไปเองไปดูหนังไปกินข้าวกันไหมก็แล้วก็พออารมณ์ดีเขาค่อยปรับความเข้าใจกันทีหลังในเรื่องที่แบบว่าเป็นสาเหตุของการขัดแย้งนี้จะได้ไม่ต้องมีความแรงมาปะทะความแรงและการเข้านอนก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนกันนะเข้านอนยังไงพี่แนะนำเปลี่ยนสถานที่ในการท่องเที่ยวนู่นนี่อย่างเงี้ยเป็นแบบว่าท่องเที่ยวอะไรไปเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่น่าล่ะเพราะเหตุนี้นี่เองชีวิตมันก็จะมีสีสันเพราะเราใช้ชีวิตในการนอนที่แตกต่างกันออกไปทั้งป่าเขาลำเนาไพใต้น้ำตกมุมโขดหินพูดมาที่เคยหมดแล้วใช่ว่างั้นแหละก็คือว่าบางคนลืมคิดไงคิดว่ากลับบ้านก็คือจุดที่น่าจะอยู่คือห้องนอนห้องเดิมๆห้องซ้ำๆผีๆก็อยู่ในห้องนี้แต่ถ้าเกิดเราลองใส่ใจกับการใช้ชีวิตอย่างที่บอกมาว่าไปตามโขดหินบ้างไปตามที่อื่นๆบ้างอ่ะพี่วุฒิวันไนโอลี่ของเราเนี่ยมันต้องมีคืนที่ประทับใจพี่วุฒิมีคืนไหนไหมที่ประทับใจมากไม่ลืมเลยจนทุกวันนี้นะให้คิดยังไงว่ามันก็แอบอดยิ้มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครั้งแรกเลยที่แบบว่าสรุปเลยว่าเป็นแฟนกันตอนสมัยเรียนนะฮะวันนั้นเขาต้องไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าเรายังต้องอยู่ที่นี่เราเองอยากตามไปเรียนด้วยแต่ว่าเหมือนคุยกันว่าเฮ้ยเราจะรอกันอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าทำโอเคเราทำหน้าที่ของเราแสดงไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรากำลังเล่นละครอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็ต้องทำถ่ายละครให้จบเธอมีหน้าที่ไปเรียนต่างประเทศเธอก็ไปเรียนให้เสร็จแล้วก็กลับมาเราจะรอนะเราจะมั่นคงนะอะไรเงี้ยถึงวันนี้เนี่ยเราก็ทำได้จริงก็บอกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นเรื่องความทรงจำแล้วเหมือนว่าต่างคนต่างรักษาสัญญาจำเพลงที่ป๊อตด้วยไหมของพี่บอยชายตาพี่บอยก็ไปเรียนเมืองนอกเหมือนกันนิวยอร์กแล้วห่างแฟนเหมือนกันแล้วมันเหมือนมันคือชีวิตเราเลยใช่เป็นเพลงประจำของเราสองคนเลยแต่พี่บอยเป็นคนที่หนักแน่นจริงๆนะเพราะว่า16ปีถ้าไม่หนักแน่นไม่อยู่ถึงทุกวันนี้พี่เพราะว่ามันมีสิ่งยั่วยุมาตลอดเวลาคือคนเราเนี่ยนะมันมีทั้งแบบแสงสีเสียงยิ่งอยู่ในวงการเจอคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นคนเข้ามาดีๆทั้งนั้นเกือบจะตกหลุมรักข้างหน้าเลยเต็มมาเลยเข้มแข็งโอ้เข้มแข็งเข้มแข็งมากช่วงนี้ที่เป็นรับเชิญนะเลยเกือบจะลงมือแล้วใช่ไหมเกือบจะลงมือแล้วเกือบจะแบบปล่อยหมัดผิวเข้มๆอย่างนี้นี่ชอบนะดำดีดูเด่นนะเอาว่าวันนี้นะเราก็รู้สึกว่าเราได้รู้ชีวิตของพี่วุฒิทั้งด้านการงานแล้วก็การเงินเนาะเพราะรายการเยอะมากแต่โดยเฉพาะศิลปะศิลปะถูกใจมากใช่แล้วก็ความรักด้วยอยากจะให้พี่วุฒิฝากอะไรกับคุณผู้ชมก่อนจะจากกันคืนนี้บ้างจริงๆทุกคนแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเรามาพูดแบบนี้ให้ฟังว่าเนี่ยโอ้ดีจังเลยลองใช้ชีวิตแบบนี้บ้างอาจจะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองปรับดูถามตัวเองดีกว่าว่าตัวเองอยู่แบบไหนและมีความสุขที่สุดพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองทำให้มีความสุขอย่าฝืนอย่าให้อะไรกลไกภายนอกของสังคมมากดดันเราตีกรอบให้เราที่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เราไม่มีความสุขพยายามสร้างรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยที่แบบว่าอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนและที่สำคัญตัวเองอย่าเดือดร้อนนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขพี่วุฒิเป็นคนหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกอ่ะไม่ใช่ว่าแค่หนักแน่นเลยนะพี่วุฒิเป็นคนดีด้วยอ่ะเขาคนเป็นคนจริงใจใช้คำว่าคนดีอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็รักใครรักจริงมั่นคงใช่ก็อยากคืนนี้เดี๋ยวต้องนอนไปเนี่ยต้องคิดนะว่าตัวเองเป็นคนไม่ดียังไงนี่คบเพื่อนแล้วเพื่อนมันเป็นยังไงหรือดีกับเราไหมอะไรเงี้ยใช่เพราะเราจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะใช่มีเพื่อนมีแค่ไม่กี่คนแต่เป็นคนที่บอกว่าสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วสามารถที่แบบปรับเปลี่ยนแล้วเป็นเพื่อนตายเนี่ยหายากนะอย่างที่เขาบอกเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากแต่บางคนแบบเพื่อนกินเพื่อนกันเนาะเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินโอ้ยฉันประสบการณ์ส่วนตัวฉันจะไปใหญ่แล้วคืนนี้เป็นว่าวันไหนโอลี่คืนนี้ขอขอบคุณพี่วุฒิมากขอบคุณมากเลยครับพี่วุฒิครับคุยสนุกแบบนี้จะนอนหลับไหมใช่นั่นสิก็คงต้องนอนดูดาวกันต่อไปคืนนี้ก็ฟังพี่ขับกล่อมบทกวีต่างๆแล้วก็เล่ากับสุนทรพจน์ที่อาร์ตนะอาร์ตอาร์ตชีวิตนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าอาร์ติสมากๆแล้วก็เราได้ซาบซึ้งถึงว่าอ๋อนี่คืออรรถรสของศิลปะจริงๆใช่และการใช้ชีวิตด้วยเพราะชีวิตมันคือจิตวิญญาณถ้าอย่างนั้นเราก็จะนอนกันแบบว่าอาร์ตมันสัมผัสไม่ได้ใช่นอนดีกว่า
ที่หน้าที่หน้านวดที่ไหนเมื่อไม่ใช่ฮานาโก้สปานะจ๊ะที่หน้าเขานวดเก่งนะจ๊ะนี่นี่เขาบอกว่านวดดูแลเขาจะเปิดสปาที่มึงนะพี่หน้านวดที่ไหนแล้วพี่หน้าเดี๋ยวสิไม่